น้องนางรีวิวค่ะอร่อยไหมคะสนใจแม่หน่อยลูกลูกนางน้องนางลูกแม่นะเนี่ยฮัลโหลน้องนางยูฮูเอาน้องนางโอ้โหจบการรีวิวค่ะได้กล้วยมาไม่สนใจแม่เลยใครจะเรียกก็ช่างนะคะโรคหูตึงทำงานค่ะจ้ะไปกันค่ะเฮ้ยพ่อจ๋ามาแล้วทำไงดีทำยังไงดีพ่อจ๋ามาแล้วทำยังไงทำยังไงเอื้อปืด เขารู้ตั้งแต่พ่อจ๋าขยับโซ่ครั้งที่1แล้วนะคะพี่ๆดูนะคะเมื่อกี้เขาจะผึ่งหูขึ้นเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาต้องขยับออกเพราะว่าพ่อจ๋าจะมาแย่งเขาแล้วนี่คือไหวพริบนะคะนี่คือไหวพริบของช้างพี่ๆดูไม่ทันกรอดูย้อนหลังได้นะคะโอ้โหสุดยอดมากลูกนางแม่เป็นพ่อจ๋านี่แม่กุมขมับแล้วนะสวัสดีค่ะน้องนางอู้ยเสียงดังมากขอบพระคุณค่ะเนี่ยเอากล้วยหวานๆนะคะให้กับลูกนางนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านรับเชือกละ5เครือนะคะให้กับลูกๆบ้านเราทั้ง5เชือกนะคะแต่ว่าของลูกนางกับพ่อจ๋าเนี่ยป้อนไปในไลฟ์สดแล้วนะคะอันนี้เป็นรอบของแม่ปุ้มนะคะ20เครือนะคะเชือกละ4เครือนะคะส่วนคุณตาแม่ดุน้าโมจะได้เชือกละ9เครือเพราะว่าจากผู้ใหญ่ใจดีเชือกละ5เครือแล้วก็จากแม่ปุ้มอีกเชือกละ4เครือเป็นเชือกละ9เครือนะคะแต่ลูกนางกับพ่อจ๋าใช้สิทธิ์ของผู้ใหญ่ใจดีไปหมดแล้วนะคะในไลฟ์สดอันนี้ก็มาใช้สิทธิ์ของแม่ปุ้มนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้ง2ท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาสนับสนุนกล้วยหวานๆนะคะให้กับเด็กๆนะคะกล้วยนี้กำลังสุกอร่อยพอดีเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องนางรีวิวค่ะอร่อยไหมคะสนใจแม่หน่อยลูกลูกนางน้องนางลูกแม่นะเนี่ยฮัลโหลน้องนางยูฮูเอาน้องนางโอ้โหจบการรีวิวค่ะได้กล้วยมาไม่สนใจแม่เลยใครจะเรียกก็ช่างนะคะโรคหูตึงทำงานค่ะนะคะโอ้โหอร่อยอร่อยมากเลยถูกใจนะคะพี่ๆขาถูกใจนะคะกล้วยนี้ไม่ใช่กล้วยที่สุกมากนะคะเป็นกล้วยที่กำลังหวานหวานเลยนะคะแต่ถ้านานกว่านี้ก็อีกวันสองวันก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้องงอมนะคะแต่ตอนนี้ก็กำลังหวานอร่อยเลยดูเด็กๆกินอย่างมีความสุขเลยค่ะขอให้คุณแม่นะคะที่สนับสนุนกล้วยให้เด็กๆนะคะมีแต่ความสุขอย่างเช่นเด็กๆนะคะอิ่มเอมเปรมปรีไปด้วยความสุขนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะไปหาคุณตาแสนดีคุณนายโดสีแล้วก็คุณนายนโมกันวันนี้เป็นคลิปแบบยาวๆไปเลยจ้านะคะเดี๋ยวให้น้องนางกับพ่อจ๋าเขากินกันก่อนเนาะพี่ๆขาเดี๋ยวเราไปดูคุณตาคุณนายโดสีนโมกันจ้ะไปกันค่ะเฮ้ยพ่อจ๋ามาแล้วทำไงดีทำยังไงดีพ่อจ๋ามาแล้วทำยังไงทำยังไงเอื้อปืด เขารู้ตั้งแต่พ่อจ๋าขยับโซ่ครั้งที่1แล้วนะคะพี่ๆดูนะคะเมื่อกี้เขาจะผึ่งหูขึ้นเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาต้องขยับออกเพราะว่าพ่อจ๋าจะมาแย่งเขาแล้วนี่คือไหวพริบนะคะนี่คือไหวพริบของช้างพี่ๆดูไม่ทันกรอดูย้อนหลังได้นะคะโอ้โหสุดยอดมากลูกนางแม่เป็นพ่อจ๋านี่แม่กุมขมับแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูคุณตากับสองสาวกันต่อค่ะไปค่ะทีนี้มาตรงคุณตาต่อนะคะ9เครือเกือบเต็มกะละมังพี่โก้เลยค่ะนี่งามคุณตาจะค่อนข้างสโลว์มากๆหน่อยนะคะจะว่าหน่อยนึงก็ไม่หน่อยแล้วนะคะค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะคะ60กว่าแล้วก็ขาที่5ก็ไม่ได้เป็น2รองใครนะจ๊ะหลานๆขอแจ้งไว้ก่อนนะนี่ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านฝากมาให้เด็กๆทุกเชือกเลยที่บ้านเรานะคะแล้วก็แม่ปุ้มนะคะเราก็ได้แจกมาอีกเชือกละ4เครือนะคะให้กับเด็กๆได้อร่อยอร่อยกันแบบจุใจเลยนะคะนี่กล้วยเป็นกล้วยน้ำว้านะคะไม่มีเม็ดค่ะกำลังหวานอร่อยเลยนะคะตอนคุณตากว่าจะได้ทีละคำต้องใช้เวลานานนะคะกว่าจะหมดกะละมังนี้ก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะเพราะว่าคุณตาเนี่ยเขาจะช้าเพราะว่าฟันเขาไม่ครบนะคะต้องช็อตคุณตาเนี่ยน้องนิจารีให้มันเร็วขึ้นนะคะพี่ๆเพื่อที่จะได้ไม่ดูไม่น่าเบื่อเนาะดูค่ะ1คำของคุณตาเกือบ2นาทีนะคะแต่เขาก็ไปเรื่อยๆนะคะเราก็เข้าใจเนาะช้างมีอายุนะคะกินเร็วไปก็จะท้องอืดท้องเฟ้อกันไปได้นะคะก็ต้องไปเรื่อยๆ
เอาก็ต้องเราซื้อไงนี่นะถูกใจถูกใจเขาเลยค่ะโอ้โหอร่อยมากเลยคุณตานี่ใครเข้าหาก็ได้นะคะเขานิสัยดีเขาก็นิ่งของเขาอยู่แบบนี้นะคะงำงำก่อนงำ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 ฝนกระตุกแล้วเดี๋ยวรีบไปอุ้ยทำไมพิกาจูเขามันกล้าคุณตาผมแข็งแรงเนี่ยอ๋อแข็งแรงเหรอเขากล้าเนาะทำไมเขากล้านะคะพี่เมื่อกี้ติดนะพิกาจูเขามีความต้องการอยากมีแฟนอะไรอย่างงี้เนาะมีความต้องการอยากมีแฟนนะคะอู้มันจะว่า60แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่หมดไฟนะนะคะไม่ใช่ตาอ้วนนะคะพี่ อ่ะอ้ําก่อนเดี๋ยวเราจะไปรอดูคุณนายโดสีกับคุณนายนโมแล้วอ้ําปิดท้ายหน่อยครับ1ช่องเรายังเคี้ยวอยู่เขาค่อนข้างจะเคี้ยวช้านะคะโอ้ส่งเสียงให้ด้วยกินเลยกินเลยกินเลยก็จะช้าตามเขาเนาะแต่เขาก็เซฟตัวเองนะคะถ้าไม่ละเอียดจริงเขาก็ไม่กลืนนะคะเขาค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองอย่างดีเลยจ้ะงามโอเคเราไปหาคุณนายทั้งสองกันต่อค่ะไปค่ะนี่ยังเหลือเต็มอยู่เลยนะคะเดี๋ยวน้องนี่ก็จะคอยเขากินให้หมดนี่แหละค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวไปดูคุณนายทั้งสองกันต่อจ้าไปค่ะเสียงดีมากโอ้หิวแรง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 พ่อจ๋าอันนี้จะเป็นคุณนายโดสีนะคะคุณนายโดสีสมอนสมอนสีสมอนสีนี่ก็ให้นางกินอย่างเต็มกะละมังเลยนะคะแต่ว่าภาพอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าฝนจะตกค่ะพี่ๆฝนจะตกนะคะก็เลยอาจจะดูแบบมืดๆหน่อยนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านที่ท่านเมตตาเด็กๆนะคะเขาเสียวเพราะฝั่งนั้นเขามองไม่เห็นพอรู้กลิ่นรู้อะไรก็เริ่มคุ้นชินกันนะคะหันจะแวะกลับมาหาคุณนายนโมอยู่ทางนี้จ้าเอาสับปะรดมาลงเอาหญ้ามาลงเรียบร้อยค่ะเตรียมสแตนบายรออาหารเย็นของเด็กๆนะคะอยู่ที่สวนก็ได้กินเหมือนกันมีหญ้าก็ได้กินหญ้าเหมือนกันมีต้นสับปะรดก็ได้กินเหมือนกันนะคะเราก็ให้กินเหมือนกันเลยเว้นแต่เชือกไหนจะกินเยอะกินน้อยเพราะว่าแต่ละเชือกจะกินไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยน้องนี้น้องตาแป๋วมีกล้วยกินเด็กๆทางนี้ไม่ได้กินไม่มีนะคะมีก็กินเหมือนกันไม่มีก็ไม่ได้กินเหมือนกันนะคะโอ้โหถูกใจมากกินคำใหญ่มากกินคำใหญ่มากเลยคุณนายเขาชอบเอาอันนี้ไว้บนหัวเหมือนลูกเขาเลยค่ะดูค่ะชอบเอาย่าไว้บนหัวนะคะทำเป็นมงกุฎงามกินเลยน้องนิกไม่แย่งหรอกกินเลยกินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจุกใจกันไปเลยนี่ต่างคนต่างกินไม่มีใครสนใจเราเลยไม่มีใครเล่นกับเราเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยค่ะพี่ๆเต็มกะละมังเกือบเต็มกะละมังเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะเกือบเต็มกะละมังเนี่ยไม่ใช่กล้วยน้อยๆนะคะพี่ๆจุใจกันเลยนะคะอ๋อนาโมต้องพิงเสาเลยหรอเหมือนน้องตาแป๋วเลยกินขนาดกินได้ครึ่งกะละมังเองนะคะพิงขอพิงเสาก่อนไม่ไหวจริงๆนะคะแต่ว่าคุณนายโดนะคะก็จะใครจะพิงใครจะตีลังกาก็ตามแต่นะคะมดค่ะมดฉันจะกินต่อนะคะ14สิเพราะว่านี้มันเดือนกันยา12เดือนสิงหา13กันยาเดือนหน้าเดี๋ยวก็เดือนหน้าแล้ว14เดือนเดือนหน้านะคะถ้าเดือนหน้าก็14เดือนนะคะที่วันที่1หรือวันที่2เนี่ยต้นเดือนอะไม่วันที่1กับวันที่2นะคะที่ได้นับเดือนมานะคะจากปีที่แล้วค่ะเดือนตุลา14เดือนพฤศจิกา15ใช่มั้ยธันวา16มกรา17กุมภา18มีนา19เมษา20ก็ไม่รู้ว่าเขาจะคลอดช่วงเดือนไหนนะคะไม่รู้ว่าจะช่วง20เดือน21หรือ22 23 24อันนี้เราบอกไม่ได้เพราะว่ามันแจ้งเวลาล่วงหน้าไม่ได้นะคะพี่ๆคือบอกได้ก็ต่อเมื่อเ
อีกแบบว่าวันสองวันเลยเนาะจะอ้วนที่จะเห็นได้ชัดว่าจะแจ้งได้แบบชัวร์เลยว่าพี่ขาวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าช่วงปลายนี้จะบอกไม่ได้ว่าจะเป็นช่วงไหนนะคะจุใจนางๆเลยค่ะนี่เพิ่งได้ครึ่งหนึ่งอุ้ยลมมาแรงมากเลยลมมาแรงมากเลยนะคะอุ้ยพี่ขาดูค่ะฟ้ามืดมาแรงมากอันนี้สีกล้องจริงๆเลยนะคะฟ้าเป็นน้ำเลยนี่เพิ่งบ่ายสองนะคะแต่ว่าฟ้ามืดมากกินเลยถูกใจมากน้ำโมก็ยังเยอะนะคะกินอยู่ทางนี้ค่ะฟ้ามืดลมมาแรงมากเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวตรงนี้ขอปิดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบพระคุณพี่ๆที่เมตตาให้กำลังใจเด็กๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ